ี้เหมือนวันมุกอีกครั้งเลยนะแฟนคลับเยอะมากใช่ก็ตื่นเต้นมากค่ะจริงๆอยากจะรู้แล้วว่าใครจะได้เป็น Miss Universe อุดรธานีนั่นเองค่ะถามพี่นาหน่อยดีกว่าว่ากดดันไหมเพราะว่าอันนี้เรายังไม่เริ่มเก็บตัวเลยนะแต่ว่าแฟนคลับตามไปทุกที่เลยรู้สึกดีใจมากกว่าค่ะแล้วก็ภูมิใจมากเลยในระยะเวลา6ปีของการประกวดนางงามของวีนาเนี่ยแล้วก็มีคนรักมีคนติดตามวีนาเยอะขนาดนี้อยู่เนี่ยวีนารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและวีนาเก็บแรงรักเหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันค่ะเขาบอกว่าวีนาเนี่ยมีอัลบั้มเนี่ยรูปที่ถ่ายเอาไว้เป็นแสนรูปเลยที่ยังไม่ได้ปล่อย จริงๆมีเป็นล้านนะคะอยู่ในสต็อกต้องรอชมค่ะกับรูปภาพที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้ใบได้ไหมว่าเป็นภาพยังไงเพราะว่าหลายคนก็อยากจะเห็นวีนาสดใสวงกุฎนี้เป็นภาพคอสเพลย์อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆอาจจะเป็นภาพที่มีมงกุฎด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นบิกินี่ชูพีซบ้างละกันเพราะวันพีซปล่อยมาเยอะแล้วค่ะหลายคนกลัวว่าเราปล่อยภาพมาเยอะมากเดี๋ยวพอเข้าปอกกลัวจะกริบค่ะก็จริงๆภาพที่ปล่อยมาเนี้ยถ่ายเล่นๆนะคะของจริงอะอยู่ในกองค่ะแล้วตอนนี้การเรียนเพิ่มเติมหรือว่าการฝึกเพิ่มเติมเป็นยังไงบ้างคะพี่นาค่ะแน่นอนก็ต้องเรื่อง public speaking อะนะคะที่พี่นาฝึกอยู่ตลอดนะคะเป็นเรื่องของการพูดการตอบคำถามนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการเรียนเดินก็สำคัญมากเลยเพราะว่าปีนี้ MUT Max เนี่ยเขาจัดเต็มมากเลยเวทียาวเราก็ต้องสับให้เขาดูไงคะเห็นเขาใบมาว่าแต่ละภาคจะมีควีนภาคเราคือหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่จะเป็นอุ้ยมีควีนภาคด้วยเหรอคะอุ้ยไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆก็จริงๆอ่ะก็อาจจะเป็นเราก็ได้แต่ว่ายังไม่ครบ77จังหวัดเพราะฉะนั้นก็รอดูศักยภาพของน้องๆด้วยค่ะแต่เขาติดต่อมาเราพร้อมแน่นอนอะไรนะคะแต่เขาติดต่อมาเราพร้อมแน่นอนในการโชว์โอ้โหพร้อมอยู่เสมออยู่ละค่ะแค่ติดต่อมากริ้งเดียวเท่านั้นค่ะเห็นมีมล่าสุดเขาบอกว่าแม่คุณต้องการคนร้องเพลงได้วีนาก็เลยร้องเพลงแค่นั้นเองจริงๆอ่ะร้องเพลงได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้โชว์ในกองดีกว่าอาจจะเป็นแบบเพลงลูกทุ่งก็ได้ค่ะจะไปรู้ถามวีนาหน่อยดีกว่าในฐานะที่เราออกงานแต่ละจังหวัดเยอะมากแล้วเราก็เปิดตัวเป็นคนแรกๆเลยแล้วเราได้เจอกับผู้แข่งไม่ว่าจะเป็นแอนโทเนียเองนารินเองกองทองเองหรือว่าอีกหลายๆคนเองแม้กระทั่งคนมงวันในวันนี้นะรู้สึกกลัวรู้สึกประหม่าอะไรยังไงบ้างไหมจริงๆน้องๆหลายคนมีศักยภาพนะคะแล้ววินามองว่าการมาประกวดเนี่ยเป็นผู้ร่วมเข้าแข่งขันมากกว่าไม่ใช่เป็นคู่แข่งมองเป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วก็เรามาแสดงพลังของผู้หญิงนะคะเรามาแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราอยู่รวมกันแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านบวกให้กับสังคมได้อันนั้นนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วผลสุดท้ายเนี่ยคนที่จะได้มงกุฎอ่ะก็ต้องเป็นคนที่แสดงให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเขาอ่ะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ซึ่งวินาว่าก็ไม่ใช่ใครคนอื่นไกลหรอกค่ะถามวินาดีกว่าปีนี้มั่นใจขนาดไหนคิดว่าตัวเองจะคว้ามงเพื่อเป็นให้ขวัญกำลังใจครับว่าโอ้โหชาว LGBTQ ได้ก็มั่นใจสูงนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจริงๆหลายๆคนบอกว่าเป็นเรื่องของศักยภาพ 99% แล้วก็ 1% เป็นเรื่องของดวงแต่วีนาว่ามันคือ 100% การวางแผนมากกว่าค่ะถ้าเราวางแผนมาอย่างดีแล้วเนี่ยทุกอย่างเราทำได้แน่นอนค่ะวีนาเคยสัมภาษณ์ว่าวีนาไม่เคยมีคู่แข่งเพราะวีนาแข่งกับตัวเองตอนนี้ยังย้ำคำเดิมไหมจริงๆไม่ได้แข่งกับตัวเองนะคะวีนาแข่งกับคนที่ไม่เชื่อว่าผู้หญิงที่สมรสแล้วผู้หญิงที่เคยหย่าร้างหรือผู้หญิงที่เคยมีลูกเนี่ยสมควรที่จะมาประกวดและเป็น Miss Universe ได้ซึ่งวีนามาตรงนี้เพื่อเปลี่ยน mindset ของคนเหล่านั้นค่ะคืออยากจะให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะวีนามองว่าผู้หญิงที่ไม่ว่าจะสมรสหรือไม่มีลูกหรือไม่หรือหย่าร้างหรือไม่เนี่ยเขามีศักยภาพมากมายที่เรามองไม่เห็นแล้วอย่าให้ stereotypes ของสังคมมากดด้อยคุณค่าของเขาค่ะเพราะเขาทำได้ทุกอย่างและเป็น Miss Universe ได้ด้วยเช่นกันค่ะมาพูดถึงการดูแลตัวเองว่าตอนนี้เอวเท่าไหร่แล้วคะ20หรือยังตอนนี้ยัง20ก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วแหละตอนนี้ใส่รองเท้าเบอร์1หรือยังอุ๊ยจริงๆไซส์รองเท้าลดลง1ไซส์นะตั้งแต่แบบผอมลงนะคะก็รองเท้าเล็กลงด้วยแล้วก็เอวก็เล็กลงนิดนึงละกันค่ะแต่ว่าจริงๆไม่ได้อยากจะเน้นให้ตัวเองผอมนะอยากจะให้เฮลตี้แล้วก็มีกล้ามเนื้อให้เรามีพลังอยู่เสมอเพราะว่าเดี๋ยวเข้ากองไปเนี่ยเราต้องเจอแบบโหดหนักแน่นอนค่ะชาเลนจ์แต่ละชาเลนจ์เนี่ยเราต้องมีพละกำลังในการต่อสู้ค่ะก็ถือว่าปีนี้เตรียมแรงกายแรงใจมาพร้อม 100%พร้อม 300% ค่ะเดือนนี้ยังเป็นเดือนไพร์มันอยู่เนาะอยากจะให้ฝากอะไรเกี่ยวกับ LGBTQ หน่อยเพราะว่า LGBTQ นั่นคือฐานแฟนคลับของวีนาเยอะมากค่ะก็ในฐานะเดือนนี้เป็นเดือนไพร์มันนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า LGBTQ community เนี่ยมีส่วนในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากนะคะสิ่งที่วีนาจะทำให้เกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องของสมรสเท่าเทียมเพราะวีนาคิดว่าทุกคนเนี่ยสมควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองทุกคนในประเทศไทยและที่สำคัญเลยคนกลุ่มนี้แหละที่เป็นคนที่คอยผลักดันวีนาให้พลังดีๆให้ความรักกับวีนาและวีนาก็อยากจะทำสิ่งนี้เพื่อให้ความรักกับเขาตอบค่ะฟัง
ถึงดราม่ามาดีกว่าสุดท้ายแล้วดราม่าอุ้ยวีนาสมัครทำไมอะไรเงี้ยกลัวไม่มงเอาตำแหน่งมาทิ้งไหมอะไรเงี้ยอุ้ยปล่อยรูปทุกวันเลยไม่กลัวเบื่อหรออะไรก็ฝากถึงดราม่าหน่อยก็จริงๆก็ทำบริษัทคอนเทนต์อยู่นะคะก็แสดงให้เห็นนิดนึงว่าคอนเทนต์ที่ปล่อยมาเนี้ยน้ำจิ้มค่ะแล้วมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้ค่ะว่าเอามาเอาโมงค่ะไม่ใช่ Miss Universe Thailand แต่ว่า Miss Universe ค่ะไม่สองปีก่อนนี้มีไวรัลภาพคุณมาจากน้ำทะเลแล้วก็รูปผมปีนี้จะมีไวรัลอะไรอีกไหมคะพี่นาก็ปีก่อนเนี้ยเราขึ้นมาจากน้ำทะเลแล้วเรารูปผมมงก็เลยไม่อยู่มงก็เลยลอยไปแต่ปีเนี้ยมั่นใจแล้วลงไปเอามงมาละที่ลูกไปแล้วก็เดี๋ยวได้มงแรกละมง2มง3เนี่ยตามมาแน่นอนเราจะไม่ฝากใครเป็นจักรวาลแล้วใช่ไหมคะปีนี้ไม่ฝากแน่นอนค่ะจับมือปุ๊บบอกว่าฉันไปก่อนนะฉันไปเถอะค่ะเท่านั้นเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอย่างท้อแลนด์นะได้ค่ะวีนาประวีนาสิงห์ทกราว MUT ภูเก็ตดีไม่ท้อแลนด์